หลังจากสิ้นสุดสงครามระหว่างแขวนเจ้าและแขวนเหยียนแขวนเจ้าอยู่กันสงบสุขมาหลายปีต่อมาเกิดเหตุการณ์นักฆ่าลอบปมผชนฮ่องเต้ท่านราชคูจึงส่งสารออกไปยังพรรคทั้ง8ทั่วแขวนจุดประสงค์เพื่อให้ทั้ง8พรรคส่งนักรบมากฝีมือเข้าร่วมประลองแย่งชิงความเป็นหนึ่งเพื่อครองตำแหน่งแม่ทัพอันยิ่งใหญ่แห่งแขวนตงอี้หลงและชูหวนออกเดินทางมุ่งสู่เมืองเฟืองหลวงเพื่อเข้าร่วมการประลองในฐานะตัวแทนของพรรคชิงหยวนพร้อมกับจุดประสงค์แอบแฝงของทั้งคู่พวกเขาพบเจอกับเพื่อนร่วมทีมตัวน้อยเซียวเหมยซึ่งมาพร้อมกับมิตรภาพที่ลึกซึ้งพวกเขาทั้ง3จะฝ่าฟันการประลองจนกลายเป็นผู้ชนะแห่งสนามประลองนี้ไปได้หรือไม่เข้าไปรับชมกันครับสวัสดีมิตรรักชาสปอยหนังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่ามูมี่และวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า Double World พิภพ2ล่า2020เรื่องราวเริ่มขึ้นณดินแดน2แคว้นแคว้นเยียงทางตอนเหนือและแคว้นเจ้าทางตอนใต้ได้ทำศึกสงครามกันจนลงเอยด้วยกันเสมอกันทั้ง2แคว้นและทำให้เป็นที่มาของการสงบศึกมากกว่า10ปีเมื่อถึงคราวที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์องค์ใหม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แคว้นเยียงทางตอนเหนือได้เริ่มวางแผนที่จะก่อสงครามกับแคว้นเจ้าทางตอนใต้อีกครั้งและครั้งนี้หากใครที่พร้อมมากกว่าและลงมือก่อนก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบในห้องโถงหลวงที่ต้อนรับทูตจากแคว้นเหยียนทางตอนเหนือในการนำของกำนันเข้ามาถวายกษัตริย์ทางแคว้นเจ้าทางตอนใต้และความสวยงามของสิ่งของที่นำมาถวายก็ทำให้กษัตริย์แห่งแคว้นเจ้าทางตอนใต้เดินเข้ามาชื่นชมในระยะใกล้และในทันใดนั้นของกำนันที่ถือว่าเป็นเพียงแค่ฉากบังตาที่ทูตเป็นผู้นำถวายก็กลายเป็นมือสังหารพุ่งเข้าหากษัตริย์แห่งแคว้นเจ้าในระยะกระชั้นชิดมีเสียงเรียกร้องให้ทหารเข้ามาคุ้มกันฝ่าบาทแต่ทหารคุ้มกันก็สามารถป้องกันกษัตริย์แห่งแคว้นเจ้าได้ด้วยการใช้ดาบตัดแขนของฝ่ายมือสังหารพร้อมกับเสียบดาบเข้าที่ท้องจนแน่นิ่งและล้มลงส่วนมือสังหารยิงอีกคนที่หนีไปไม่ทันทำให้นางต้องโดนสัตว์ร้ายประจำตัวของราชคูกวนที่ปรึกษาส่วนตัวของกษัตริย์แห่งแคว้นเจ้าแห่งนี้กัดและลากเข้าไปกินเป็นอาหารการเกิดเหตุการณ์ลอบปองผชนในครั้งนี้ทำให้ราชคูกวนเสนอแนะกับฝ่าบาทว่าเราไม่ควรให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองและควรเริ่มหาแม่ทัพที่มีฝีมือมาออกศึกเพื่อปกป้องพระองค์และเมื่อเขาได้รับคำสั่งจากฝ่าบาทแล้วว่าให้ออกตามหานักสู้ฝีมือดีเพื่อที่จะแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพของเมืองเฟืองหลวงแห่งนี้ราชคูกวนเริ่มที่ส่งสารไปยังทั้ง8พรรคโดยให้แต่ละพรรคต้องส่งผู้ที่มีฝีมือมาประลองณที่แห่งนี้เพื่อทำการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่งแม่ทัพนกอินทรีทั้ง8ตัวก็บินกระจายกันออกไปสถานที่แห่งนี้หมู่บ้านพักชิงหยวนมีเด็กคนหนึ่งกำลังลงไปขโมยน้ำใส่กระบอกกินตงอี้หลงเขาเป็นเด็กผู้ชายที่กำพร้าและโดนคนแถวนี้เรียกกันว่าเด็กนอกคอแทนการเรียกชื่อและในเวลานี้มีคนเห็นว่าเขาเข้ามาขโมยอาหารและน้ำกินทุกคนต่างไล่ล่าจับตัวเขาแต่ด้วยความคล่องแคล่วและชั้นเชิงในการหลบหนีที่ดีก็ทำให้เขาสามารถที่จะหลอกล่อและหนีออกมาจากการจับล่าของคนที่นี่ได้แต่ยังไงสุดท้ายแล้วอี้หลงก็โดนจับห้อยหัวไว้อยู่ในตอนนี้และในเวลาเดียวกันหัวหน้าพรรคชิงหยวนแห่งนี้ก็ได้รับสารจากเมืองเฟืองหลวงที่ต้องส่งตัวผู้มีฝีมือ3คนในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อที่จะแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพในการออกศึกครั้งหน้าอันใกล้นี้สิ่งสำคัญคือราชองค์การมีกำหนดไว้ว่าต้องส่งผู้ที่มีฝีมือทั้ง3คนให้เดินทางมาถึงเมืองเฟืองหลวงก่อนคืนวันเพ็ญไม่อย่างนั้นประชาชนทุกคนในพรรคนั้นจะต้องมีความผิดและได้รับการลงโทษและผู้ที่ลงสมัครของหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้ครบทั้ง3คนคือฉางฉิวผู้ที่เป็นเหมือนทหารมือขวาของหัวหน้าพรรคชูหวนคนที่ไม่มีใครในพรรคชิงหยวนอยากเข้าไปยุ่งกับเขาและช้างเฉียวยังดูถูกว่าขนาดไปเกณฑ์ทหารยังไม่ไปแล้วการประลองฝีมือในครั้งนี้จะมาเสนอตัวสมัครเข้าเป็นตัวแทนพรรคทำไมส่วนอีกคนก็คือตงอี้หลงเด็กผู้ชายที่โดนจับเพราะไปขโมยและโดนห้อยหัวอยู่ตอนนี้ทั้ง3คนเริ่มที่จะเดินทางโดยไม่รอให้เสียเวลาพอเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะถึงคืนวันเพ็ญในการสมัครเป็นตัวแทนของพรรคชิงหยวนครั้งนี้ของอี้หลงก็ทำให้ต้องย้อนไปในอดีตวันที่เขาได้เกิดมาแม่ของเขาได้กำเนิดอี้หลงในขณะที่โดนทุบปักที่อกและคลอดเขาออกมาก่อนที่นางจะสิ้นใจชื่อตงอี้หลงเป็นชื่อที่พ่อของเขาตั้งไว้ก่อนที่ตัวเขาจะเกิดแต่ก็ไม่มีใครได้รู้ว่าพ่อของอี้หลงคือใครพอนางสิ้นใจตายก่อนเมื่อทั้ง3คนออกเดินทางมาจากตัวหมู่บ้านชิงหยวนและในเวลานี้ทั้งหมดมาถึงทะเลทรายและช้างชิวก็เล่าเรื่องถึงสัตว์แปลกประหลาดในป่าลับแลสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าป่าลับแลอยู่ที่ไหนแต่ในระหว่างที่เขาเล่าเรื่องนี้อยู่อีหลงก็เห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากใช้หางพุ่งเข้ามาด้านหลังของช้างชิวแต่เขาก็เรียกไม่ทันเพราะมันคือแมลงป่องยักษ์แห่งทะเลทรายที่หนีบเอาตัวช้างชิวลงไปพร้อมกับฝุ่นทรายที่กบทุกอย่างแต่ทุกอย่างไม่ได้จบแค่นั้นพอแมลงป่องยักษ์โผล่ขึ้นมาเหนือทะเลทรายอีกครั้งและทั้งคู่ก็ต้องต่อสู้กับมันอย่างสุดความสามารถโดยเฉพาะชูหวนที่ใช้อาวุธประจำตัวหอกคู่ใจประจำตระกูลที่ได้รับส่งต่อมาจากพี่ชายของเขาและหอกในมือของเขาก็สามารถฆ่าแมลงป่องยักษ์ตายแต่อีหลงก็ต้องการให้เขาหาตัวช้างชิวให้เจอก่อนที่จะเดินทางกันต่อชูหวนเลยตอบกลับมาว่าเราต้องรีบเดินทางไปให้ถึงเมืองเฟืองก่อนคืนวันเพ็ญไม่อย่างนั้นทุกคนในเมืองชิงหยวนก็อาจจะต้องตายกันหมด
ส่วนชางชิวที่เขาคิดว่าคงตายและโดนกินไปแล้วในเวลาดึกคืนนี้หลังจากที่ทั้งคู่ชูหัวและอี้หลงกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอี้หลงถามเขาว่าทำไมคนในเมืองชิงหยวนไม่ได้ทำดีกับเขาแต่ทำไมเขาถึงสมัครที่จะเสี่ยงชีวิตเข้ามาในการประลองครั้งนี้และนั่นก็ทำให้อี้หลงได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเป็นน้องชายของชูเฉิงแม่ทัพของแคว้นจ้าทางตอนใต้ในสมัยนั้นและมีความเก่งกาจเป็นอันมากแต่ถึงแม้จะเก่งยังไงก็ตามพี่ชายของเขาก็ยังโดนฆ่าตายในตอนที่ตัวเขามีอายุเพียง16ปีเท่านั้นแต่สาเหตุที่พี่ชายของเขาต้องตายมาจากราชคูกวนที่ไม่ยอมส่งทหารเข้ามาเป็นกองกำลังเสริมทำให้ชูเฉิงและกองทัพแคว้นใต้ในตอนนั้นต้องแพ้อย่างราบคาบหลังจากเล่าเรื่องพวกนี้จบลงชูหวนก็ล้มตัวลงนอนเก็บแรงไปพร้อมกับอี้หลงที่ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาเวลานี้ราชคูฝั่งแคว้นเหยียนทางตอนเหนือและราชคูกวนแห่งแคว้นจ้าทางตอนใต้นัดคุยกันอย่างลับๆและความจริงที่ฝั่งแคว้นเหยียนทางตอนเหนือได้ส่งตัวแทนหรือนอนบอนไซที่เป็นอำมาตย์หรือราชคูกวนที่มีหน้าที่เป็นมือขวาของกษัตริย์แห่งแคว้นจ้าทางตอนใต้เข้ามาวางแผนเพื่อทำการลอบฆ่าและการเค้นหายอดฝีมือเพื่อที่จะมาทำหน้าที่แม่ทัพให้กษัตริย์ทางแคว้นจ้าก็เป็นเพียงแค่ฉากบังหน้าและแผนการที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นของราชคูกวนเพราะเมื่อถึงการประลองหาแม่ทัพในรอบสุดท้ายในขณะที่ฝ่าบาทได้นั่งอยู่บนพระที่นั่งชิงเหยียนก็เป็นโอกาสที่จะลอบปองผชนและนั่นก็ถึงข่าวที่แคว้นจ้าทางตอนใต้จะล่มสลายทันทีส่วนทางด้านอี้หลงและชูหวนกำลังเดินทางกันต่อเพื่อที่จะไปให้ถึงเมืองเฟืองหลวงให้ทันเวลาพวกเขาก็ต้องเจอกับฝุ่นควันจากทะเลทรายและทำให้พวกเขาต้องหาที่หลบซ่อนตัวแต่ด้วยความรุนแรงของพายุทะเลทรายก็ทำให้ตัวอี้หลงชูหวนและกลุ่มที่ไล่ล่ากันต่างพัดกระจัดกระจายกันไปจนหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงแล้วพวกเขาก็ได้มาเจอกับเจียลูหัวหน้าพรรคจิ้งเหลนที่พวกเขาได้ช่วยในตอนที่เกิดเหตุพายุและการตอบแทนความช่วยเหลือโดยการให้ม้าเพื่อช่วยให้ทั้งสองคนได้เดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นจนกระทั่งอี้หลงและจูหวนได้เดินมาถึงหน้าประตูเมืองเฟืองหลวงการลงชื่อของแต่ละผู้สมัครในแต่ละพรรคและด้านหน้าประตูเมืองก็มีภาพของผู้ที่ทำผิดกฎโดนแขวนคอประจานอยู่ทำให้ชูชวนต้องเตือนสติเพื่อนร่วมพรรคของเขาว่าหากอี้หลงขโมยอะไรเหมือนกับอยู่ที่เมืองชิงหยวนตัวเขาก็อาจจะโดนแบบนี้หลังจากที่ทั้งคู่ได้ลงชื่อเรียบร้อยแล้วการเดินเข้ามาในโรงเตรียมเพื่อที่จะหาอาหารกินรองท้องก่อนก็ทำให้เขาได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอกันตอนที่เกิดพายุทะเลทรายและเธอก็โดนหัวหน้าพรรคจิ้งเด่นไล่ล่าจนตอนนี้เธอเข้ามาในโรงเตรียมแห่งนี้และขออี้หลงและชูหวนเพื่อที่จะรวมเป็นหนึ่งในพรรคของพวกเขาอี้หลงตั้งชื่อให้เธอว่าจิงกังถึงแม้ว่าเธอจะเป็นหญิงสาวที่มีอายุน้อยอยู่แต่ฝีมือในการต่อสู้ของเธอไม่ได้เป็นรองใครเลยแต่เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจของชูหวนก็มาเมื่อท่านราชกูควรเข้ามาต้อนรับในโรงเตรียมแห่งนี้เพื่อเจอกับทุกคนที่สมัครเข้ามาประลองการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้อีหลงต้องพยายามให้เขาคุกเข่าลงให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเกิดปัญหาก่อนที่จะลงแข่งขันกันและนอกจากการที่ราชกูควรต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับทุกคนที่จะเข้าร่วมแข่งขันในการประลองในวันพรุ่งนี้แล้วเขาบอกกฎข้อ5สำคัญคือเมื่อได้เข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคแล้วห้ามทุกคนถอนตัวและพรุ่งนี้ในเวลาเที่ยงเป็นเวลาเริ่มประลองที่สนามแข่งขันหลังจากที่ได้เจอราชคูกวนอย่างใกล้ชิดแล้วทำให้อีหลงได้ถามชูชวนว่าเขาจะเข้ามาลอบฆ่าคนคนนี้ได้ยังไงในเมื่อเขามีคมคุ้มกันรอบตัวแบบนี้แต่ชูชวนตอบว่าขอแค่เขาได้มีโอกาสเข้าประลองฝีมือและเข้าใกล้มากกว่านี้ก่อนรวมถึงไม่ว่าใครที่ห้ามไม่ให้ฆ่าราชคูกวนคนนั้นก็คือศัตรูของเขาด้วยเหมือนกันในวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นการประลองฝีมือระหว่างเดินทางไปยังสนามแข่งขันทั้งอีหลงชูหวนและจิงกังได้เจอกับทาสที่โดนเอามาขายและสุดท้ายทาสหญิงสาวที่ชนะการต่อสู้กับคนก็ได้รับการซื้อตัวจากชูชวนอย่างไม่ตั้งใจทั้งหมดเรียกเธอว่าปี่หนูที่เธอเป็นคนแคว้นเหยียนทางตอนเหนือและเป็นคนไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านถึงแม้ว่าทั้งหมดจะให้เธอได้เป็นอิสระแล้วเธอยังขอติดตามพวกเขาไปด้วยแต่สิ่งที่ทำให้ชูหวนได้รู้เกี่ยวกับที่มาของปี่หนูก็คือหอกของเขาได้ฆ่าพ่อของเธอตายในสนามรบคราวนั้นและเขาก็ให้สัญญากับเธอว่าเมื่อไรที่เขาได้ล้างแค้นให้กับพี่ชายตัวเองด้วยการฆ่าราชกูกวนได้สำเร็จแล้วเขาจะยอมให้เธอมาเอาชีวิตได้ทันทีณสนามประลองฝีมือที่ทุกพรรคมารวมตัวกันครบแล้วกฎเริ่มแรกในการประลองคือเพียงแค่3พรรคเท่านั้นที่จะมาถึงแท่นเลือกชื่อของราชคูก่อนจะเป็นพรรคที่ชนะเข้ารอบต่อไปแต่ก่อนที่จะเริ่มมีการประลองฝีมือกันทำให้พวกเขาทุกคนได้รู้แล้วว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมีห่วงล็อกที่เอวของทุกคนเพื่อที่จะเชื่อมโซ่ของทั้ง3คนรวมกันนั่นหมายความว่าถ้าคนใดคนหนึ่งไปต่อไม่ได้เกิดการบาดเจ็บอีก2คนก็ต้องไปต่อไม่ได้ด้วยเหมือนกันการแข่งขันในครั้งนี้เมื่อตีคล้องให้สัญญา
เริ่มแข่งขันได้นอกจากจะเป็นความรวดเร็วในฝีมือที่จะวิ่งเข้าแท่นเรียกชื่อให้เร็วแล้วการวิ่งผ่านโซ่ที่ล้อด้านล่างให้ได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะด้านล่างสุดหากมีการวิ่งพลาดก็จะต้องโดนหอกที่วางเรียงกันทิ่มตาและระหว่างนั้นมีการปล่อยลูกเหล็กขนาดใหญ่สลับกันทำให้ทั้งหลายคนที่โดนทั้งลูกเหล็กทับตายหรือตกลงไปตายด้านล่างจนในที่สุดพรรคจิงหยวนก็ได้เข้ามาเป็นอันดับที่2และในเวลานี้ก็ดูเหมือนกับว่าชูหวนได้เข้ามาใกล้ราชกูกวนมากที่สุดแล้วเพราะราชกูกวนยื่นหินตาสัญลักษณ์ที่แสดงให้รู้ว่าทั้งหมดผ่านการประลองรอบแรกแต่ทั้งอี้หลงและจิงจังก็ทำให้เขาได้คิดได้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะฆ่าคนคนนี้แต่ก็เหมือนเป็นการบอกให้ราชกูกวนได้รู้แล้วว่าชูหวนคือน้องชายของนักรบชู่เฉิงที่ตายในสนามรบเพื่อแคว้นเจ้าในตอนใต้ในอดีตกับหอกที่เขาได้มองเห็นก็รู้ว่าเป็นของตระกูลชูหลังจากที่ทำให้ราชกูกวนได้รู้แล้วว่าคนในตระกูลชูได้เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ทำให้มีกลุ่มคนลึกลับรอบเข้ามาทำลายชู่เฉวนและทั้งหมดก็เข้าใจตรงกันว่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากราชกูกวนที่คิดว่าจะกำจัดคนพวกนี้ก่อนที่เขาจะเข้ามาประลองในครั้งต่อไปแต่คนที่โดนส่งมาก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้และในวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการประลองฝีมือและพรรคแรกที่นำไก่ของราชันอสูรกลับมาได้ถือว่าเป็นผู้ชนะและเข้ารอบชิงรอบสุดท้ายจูหวนบอกให้จิงกังเข้าใจว่าราชันอสูรไม่ใช่ทั้งเสือและสิงโตแต่มีความมากกว่ามากกว่านั้นมันเป็นสัตว์ร้ายที่แคว้นเจ้าทางตอนใต้ได้เลี้ยงไว้เพื่อทำศึกสงครามมันจะฆ่าทุกคนที่ขวางทางและกินเลือดคนหลังศึกสงครามแล้วมันโดนเอามาทิ้งไว้ที่นี่และความน่าสงสารของอี้หลงได้พูดถึงมันว่าจูหวนบอกมันว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าไปเจอมันเจ้านั่นแหละที่จะเป็นคนน่าสงสารทั้ง3พรรคที่จะต้องเข้าไปในถ้ำเพื่อหาสัตว์ร้ายราชันอสูรให้ได้และชิงไข่ด้านในถ้ำออกมาแต่ด้วยความไม่ทันระวังตัวชูหวนเจอกับละอองพิษเกสรเข้าตอนนี้พิษของมันกำลังทำลายเซลล์ของเขาทีละนิดและยาถอนพิษต้องได้มาจากตะไคร่น้ำเป็นพืชสีส้มในเส้นทางที่จะต้องไปเจอไข่ราชันอสูรจะต้องผ่านเถาวัลย์ที่มีชีวิตและมันก็ฆ่าชีวิตอีกพรรคหนึ่งได้ไปแล้วในขณะนี้มีพรรคที่เหลือได้เดินทางมาเจอกับไข่อสูรตรงหน้าแต่เมื่อเขายกไข่นั้นขึ้นมาก็มีเสียงของอสูรร้ายที่ตามไข่มาด้านหลังที่แท้ตัวอสูรร้ายนี้ก็คือมังกรในตำนานที่มีขนาดใหญ่และเคลื่อนตัวได้เร็วมากในเวลานี้จิงกันได้ไข่อสูรอยู่กับตัวและเธอกำลังหลบซ่อนตัวพร้อมกับโยนไข่ฟองนั้นส่งต่อให้กับอีหลงที่มีความคล่องตัวมากกว่าทั้งจิงกังและอีหลงวิ่งหนีอสูรมังกรร้ายอย่างไม่คิดชีวิตและในระหว่างที่เขาหนีตายกันอยู่เธอที่อยู่ใกล้กับหัวอสูรมังกรจิงกังได้ใช้ขวดเก็บละอองผงของตะไคร่น้ำสีส้มเข้าไปในขวดพร้อมกันจากนั้นทั้งสองคนก็หนีขึ้นไปด้านบนจนอสูรร้ายหลงกลและหัวติดอยู่กับช่องถ้ำหลังจากนำยาถอนพิษมาให้กับชูชวนแล้วอีหลงเข้าไปช่วยให้อสูรมังกรร้ายตัวนี้ได้หลุดออกมาได้และเขาบอกกับมันว่าพวกเขาขอแค่เอาไข่ไปที่สนามแข่งขันเท่านั้นและเมื่อเสร็จการแข่งขันเมื่อไหร่เขาจะเอาไข่กลับมาคืนให้สิ่งที่เขาพูดก็เหมือนมังกรร้ายตัวนี้จะเข้าใจและยอมเลื้อยหนีไปรวมถึงตอนนี้อาการของจูชวนได้เริ่มดีขึ้นจากยาถอนพิษที่ทั้งปี้หนูและอี้หลงเอามาให้พรรคชิงหยวนคือพรรคเดียวที่ตอนนี้มายืนอยู่หน้าแท่นของราชกูกวนและได้รับเลือกให้เป็นพรรคสุดท้ายที่ได้เข้ารอบรองชิงหลังจากนี้ทั้ง3คนจะต้องเป็นผู้แข่งขันเพื่อที่จะหาตัวคนที่เหมาะสมเป็นแม่ทัพแค่เพียงคนเดียวแต่หลังจากที่ทุกคนกำลังหาทางออกไม่เจอว่าจะต้องมีอีก2คนที่เป็นผู้แพ้ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเสื้อคลุมสีฟ้าคนที่อีหลงได้เห็นมาตลอดตั้งแต่การเดินทางบนทะเลทรายจนมาถึงเมืองเฟืองหลวงและเธอคนนี้กำลังพาพวกเขาทั้งหมดมาที่ป่าลับแลที่จะช่วยพาพวกเขาแก้ปัญหาที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ได้ในขณะที่เดินทางอยู่ในอาณาเขตของป่าลับแลแห่งนี้ก็มีทั้งเสียงจูเฉิงพี่ชายของจูหวนที่เขาบอกน้องชายกับตัวเองว่าต้องรอดกลับไปให้ได้และเสียงของแม่อี้หลงที่เธอบอกว่าเขาต้องเป็นผู้นำความสงบมาสู่ดินแดนตอนกลางแห่งนี้และพ่อที่แท้จริงของเจ้าคือกษัตริย์แห่งแคว้นเหยตอนเหนือในอดีตและเพื่อช่วยให้อีหลงได้มั่นใจกับเสียงที่ได้ยินผู้หญิงที่นำทางพวกเขามาบอกให้อีหลงได้ยินว่าเธอได้ติดตามพวกเขามาตลอดและได้เห็นความเมตตาและจิตใจที่ดีที่มีต่อคนรอบข้างเจ้าคนที่จะได้ปกครองแผ่นดินที่พ่อเจ้าเคยปกครองมาก่อนและเมื่อเขาได้เอาเลือดมาป้ายที่แขนด้านซ้ายแล้วสัญลักษณ์แคว้นเหยนทางตอนเหนือก็ขึ้นมาแตกต่างกันที่สัญลักษณ์ที่ขึ้นมาบนของอีหลงนั้นจะเป็นสีทองนั่นเป็นสีแห่งราชวงศ์ที่บอกเขาได้รู้ว่าเขาไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาและเมื่อความจริงปรากฏก็ทำให้ชูชวนขอตัดความเกี่ยวข้องกับอีหลงและทำในสิ่งที่เขาควรจะทำบ้างถึงแม้จริงจังจะขอร้องแค่ไหนก็ตามผู้หญิงในชุดเสื้อคลุมสีฟ้าเดินมาบอกกับอี้หลงให้เขาได้รู้ว่าภารกิจของตัวเขาคืออะไรและได้รับมอบหมายมาแล้วว่าจะต้องเป็นผู้แลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและช่วยให้ทั้งสองแฟนสงบศึก
ในเวลานี้ที่หลงต้องกลับมาที่แคว้นเหยียนทางตอนเหนือและรวบรวมกำลังคนของพ่อเขาในอดีตเพื่อไม่ให้เกิดสงครามขึ้นในขณะที่ชูหัวรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ได้รู้มากับอีหลงปีหนูเขามาบอกลาเขาที่เธอจะไม่มีชีวิตอิสระของตัวเองที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายตัวเธอออกมาจากการเป็นทาสแต่เธอยังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกองขังเหมือนเดิมจนวันนี้เธอได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วคงที่ขังเธอไม่ใช่เพราะความเป็นทาสแต่เป็นความแค้นในใจของตัวเธอเองสิ่งที่เธอได้บอกกับชูหัวก็ทำให้เขาได้คิดอะไรมากขึ้นก่อนจะจากกันเธอบอกเขาว่าดูแลตัวเองด้วยในระหว่างที่ชูหวนกำลังเดินตามหากิงกังอยู่เขาก็มาเจอกับเธอที่โดนกลุ่มของราชครูกวนลุมทำร้ายจนเขาต้องยอมที่จะเป็นฝ่ายโดนจับเองเพื่อที่จะให้เธอปลอดภัยแต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ชูหวนคิดพอจิตใจที่เลวร้ายของราชครูกวนมีมากกว่านั้นปลายดาบค่อยๆแทงลงด้านหลังของเธอเป็นภาพตรงหน้าให้เขาได้เห็นว่าเสียงของราชครูกวนบอกกับเขาว่าการที่กิงกังต้องตายเพราะเขาแฟนของราชครูกวนไม่ต้องการให้มีการแข่งขันประลองฝีมืออีกเพราะจะมีการทำให้เข้าใจว่าชูหวนเป็นกบฏต่อกษัตริย์แห่งแคว้นเจ้าทางตอนใต้และทำการประหารชีวิตมันซะจากนั้นค่อยก่อการจลาจลให้แคว้นเจ้าล่มสลายในที่สุดในขณะที่อีหลงกำลังวิ่งหาตามคนอื่นอยู่เขาก็ได้เจอกับหอกของชูชวนที่ลอยมาหล่นตรงหน้าเขาสภาพของกิงกังที่ใกล้จะตายเธอบอกให้เขาตามไปช่วยชูหวนที่ตอนนี้โดนราชครูกวนจับตัวไปเมื่อเธอพูดจบแล้วมือที่กำเสื้ออีหลงแน่นๆก็ค่อยๆหมดแรงด้านหน้าลานประหารที่ราชครูได้ใส่ร้ายชูหัวว่าเป็นกบฏและในตอนนี้เขากำลังโดนประหารชีวิตด้วยการตัดคอเสียงของตงอี้หลงก็เข้ามาเพื่อพูดให้ฝ่าบาทเข้าใจผิดตามสิ่งที่ราชครูบอกและเขาต้องการที่จะต่อสู้กับจูหวนเพื่อที่จะให้รู้ว่าใครจะได้ตำแหน่งแม่ทัพมาครอบครองเพราะตอนนี้เหลือเพียงตัวเขาและจูหวนเท่านั้นอีหลงแกล้งทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาโกรธแค้นที่จูหวนเป็นคนทรยศในแคว้นนี้และโยนหอกประจำตัวให้เขาพร้อมที่จะต่อสู้กันแต่ในขณะที่ชูหวนหมดความต้องการทุกอย่างเขายืนนิ่งเหมือนคนตายแล้วหลังจากที่เสียงกิงกังที่เหมือนน้องสาวตัวเองไปความผูกพันในอดีตกับปี้หนูที่บอกว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติและอิสระส่วนความผูกพันกับกิงกังที่เธอมักจะบอกว่าเธอรู้สึกกับเขาเป็นพี่ชายจริงๆและอีหลงที่บอกว่าเราทุกคนเชื่อมต่อกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยโซ่ที่ล่ามไว้ด้วยกันแล้วและนั่นก็ทำให้ชูหวนลุกขึ้นสู้พร้อมกับอีหลงกับดักทุกอย่างที่ราชครูควรพยายามเอาออกมาเพื่อที่จะฆ่าพวกเขาทั้งสองพร้อมๆกันราชครูก็เริ่มก่อแผนการจลาจลที่สนามการประลองและด้านนอกวังพร้อมกับบอกให้ทหารคุ้มกันฝ่าบาไปที่นั่งเหยื่อหลิงแต่ที่นั่นกลับเป็นสถานที่ที่เขาจะทำการฆ่ากษัตริย์แห่งแคว้นเจ้าทางตอนใต้เมื่อประตูปิดตาและขังทุกคนไว้ด้านในในขณะที่มีการต่อสู้อีหลงต่อสู้กับอู่หยางทหารของฝั่งแคว้นเหยียนได้มองเห็นตาสัญลักษณ์ของแคว้นเหยียนที่อยู่บนแขนซ้ายของเขาและเป็นเวลาเดียวกับที่อีหลงทำการแทงมีดลงไปจนทหารของแคว้นเหยียนที่แทรกซึมเข้ามาตายส่วนสัตว์ร้ายประจำตัวของราชครูกวนกำลังที่จะกล้าชูชวนแต่ปีหนูก็มาช่วยไว้ได้ทันรวมถึงตอนนี้กลุ่มผู้ที่เข้ามาประลองและแพ้กลับไปได้กลับเข้ามาเพื่อต่อสู้กับราชครูกวนจนถึงสุดท้ายแล้วที่แม้แต่สัตว์ร้ายของราชครูกวนก็ตายลงไปพร้อมกับปีหนูที่เธอบอกชูชวนว่าเขาต้องอยู่ต่อไปหลังจากที่ทุกคนมัวต่อสู้กันด้านล่างราชครูกวนก็หนีขึ้นไปด้านบนพร้อมกับปล่อยน้ำมันให้ท่วมและจุดไฟที่แห่งนี้และพาตัวเองลอยไปกับเครื่องร่อนด้านบนแต่อีหลงก็ไวทันที่จะเกาะปีกตัวเครื่องไว้ทันและเขาได้ใช้มีดกรีดผ้าด้านบนฝั่งจูหวนที่สามารถช่วยฝ่าบาทออกมาได้สำเร็จแต่ก็ทำให้นักรบพักเดี่ยวต้องตายเพื่อแลกชีวิตกับฝ่าบาทเมื่อเครื่องร่อนล่วงหล่นมาพร้อมกับราชครูกวนจูหวนเห็นและในทันทีเขาไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หนีไปเขาวิ่งเข้ามาและซ้อมราชครูที่เป็นเหมือนบ่อนไส้ในแคว้นเจ้าแห่งนี้สุดท้ายจูหวนจับตัวราชครูเสียบเข้ากับรูปปั้นในสนามประลองหลังเหตุการณ์จบลงทุกอย่างแล้วฝ่าบาทได้สถาปนาชูหวนให้เป็นแม่ทัพใหญ่และได้มีการสร้างรูปปั้นให้กับจิงกังเพื่อเป็นการให้เกียรติกับนาและทั้งตงอีหลงและชูหวนต่างแยกย้ายกันไปอย่างแคว้นของตัวเองหลังจากนั้นก็ไม่มีศึกสงครามระหว่าง2แคว้นอีกเลยและหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหลังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนนะครับขอบคุณครับ